ือฮาเกียวกราวในโลกออนไลน์เมื่อวิศนุเตืองามตอบคำถามนักข่าวว่าแล้วสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดงงในงงทันทีใครหนอใหญ่ฝ่ารัฐธรรมนูญทำไมไม่ควรพูดหรือว่ามีใครใหญ่ว่ารัฐธรรมนูญ เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกลียวกล่าวเมื่อมีคำถามมากมายว่าการถวายตัดปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีตู่สองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีนักข่าวไปถามเนติบริกรวิศนุเครืองามได้รับคำตอบว่าแล้วสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูด เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกี่ยวกราเมื่อบีบีไทย3ชั่วโมงที่แล้วได้โพสต์ใจความว่าวิศนุย้ำห้ารอบไม่ขอตอบปรมประยุทธ์นำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบพูดเป็นในแล้วสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดนายวิศนุคืองามรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ปฏิเตตที่จะตอบคำถามสื่อมลชนอย่างน้อยคําคำถามซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเพื่อถาวายสัตย์ปฏิญาณแต่กล่าวถ้อยคำไม่ครบตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา161จนถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่คำถามนี้นายวิตุก่าว,ว่าไม่ขอตอบ เรื่องนี้เพราะอย่างผ่านไปแล้วแม้จะมาขอให้ความรู้ก็ไม่ตอบและเมื่อถูกถามว่าอดีตอายการสูงสุดออกมาระบุว่าความผิดพลาดของนายกจะต้องขอพระราชทานอภัยโทษนายวิษณุก็ไม่ตอบและเมื่อถูกทักถามเป็นคำถามที่สว่าการปฏิบัติหน้าที่ในรฐนนนัฐบาลขณะนี้ถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่รองนายกก็ย้ำคำเดิมว่าไม่ขอตอบเพราะคำถามเหล่านี้ เหมือนเป็นการชงให้ไปวิจารณ์ตามฝ่ายค้านซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยทําผู้สื่อข่าวยิงคำถามไปอีกว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต2ประเด็นคือไม่นายกจงใจอ่านคำถวายสัตว์ไม่ครบก็มีการเต็มเอกสารผิดพลาดน,น,นายวิศณุตอบคำถามเหมือนเดิมไม่ทราบก่อนพูดทิ้งท้ายว่าแล้วสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดท้ายที่สุด ผู้ติดข่าวก็พยายามร้องขอว่าเรื่องนี้ขอเป็นความรู้ได้หรือไม่นายวิตรุตอบกลับแบบติดตลกว่าไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องการสอดรู้อันหนึ่งเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากนายปิยบุตรแสงกหนกุลสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้เปิดประเด็นเมื่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาถวายคำสัตรรย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามมาตรา 16- 1หนึ่ง ในระหว่างการประชุมรัฐสภาพเพื่อพิจารณาวาระการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562พร้อมตั้งคำถามว่าการถวายัต์ปฏิญาณของครมถือว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับถ้อยคำที่กำหนดไว้ในมาตรา1น1คือข้าพระพุทธเจ้าวงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายแตปฏิญาณว่าข้าพ,พุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จุจิจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแต่ทว่าในภาพและในคลิปเสียงที่ปรากฏในข่าวพระาราชสำนักพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้กล่าวให้คำที่ว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ เอวังด้วยประการใดชนีแ้แลว่าทําไมพลเอกประยุทธ์ไม่กล่าวค่อยคาดังกล่าวทําไมถึงเป็นอย่างไรการรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมันส่งผลอย่างไรทําไมพลเอกประยุทธ์ถึงไม่กล่าวเพราะเหตุใดโพสต์ดังกล่าวของ BBC ไทยผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงมียอดกดไลค์5,700ครั้ง ยอดคอมเมนต์987คอมเมนต์และยอดแชร์1,500แชร์อธิทความคิดเห็นเช่นได้ก้าวข้ามรัฐธรรมนูญไปสู่สาระสำคัญหลังรัฐธรรมนูญคือผู้สูงสุดเพราะขนาดรัฐธรรมนูญยังฉีกจะเหลือศรัทธาอะไรให้พึงปฏิบัติตามเว้นไว้แต่ตัวบุคคลมากกว่าประเทศนี้บูชาตัวบุคคลเหนือเหตุผลหรือกฎหมายท่านต่อไปครับ ประยุทธ์จะล้มเจ้าแน่ๆพูดแบบนี้รัฐธรรมนูญก็เขียนเองแน่แท้คงมีส่วนอยากแก้แต่แก้ไม่ได้เลยไม่อยากพูดแทนการที่วิษณุพูดแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าจงใจไม่พูดไม่ใช่ผิดพลาดนั่นแน่ท่านต่อไปครับไงล่ะใหญ่ฝ่ารัฐธรรมนูญไหมล่ะแบบนี้อีกท่านหนึ่งครับ ที่ไม่ควรพูดเพราะวันหนึ่งจะระเมิดรัฐธรรมนูญรัฐประหารอีกรอบจึงไม่อยากถวายตัดปฏิบัติตามในยะของรัฐธรรมนูญเพราะต่อไปจะไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอื่นคิดเอาเองนะฮ่าฮ่ฮท่านต่อไปครับจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เอาไอแว่นนี่เข้าคุกคนแรกเลยฮ่าฮท่านต่อไปครับ ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกแม่งใหญ่ครับฟ้าจนเหลือง5ปีที่ผ่านมาการถแถลงในสภาก็รู้แล้วว่ามันกลุมทุกอย่างไว้ในมือได้หมดแล้วองค์กรอิสระต่างๆก็เป็นของมันจะไล่ลุงไปต้องลงถนนอย่างเดียวกูหวังว่าม็อบคนจนที่เดือดร้อนจากเศรษฐกิจจะมาไล่มันและกูเชื่อว่าจะไล่มันได้นอกจากนั้นไม่มีวิธีไหนที่จะไล่ลุงได้เลยท่านต่อไปครับตอนแรกบอกตัดต่อ ประธานสภาไม่ยืนยันว่าคลิปจริงไหมพอตอนหลังเย่อมยอมรับว่าไม่ได้พูดจริงทําผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนแถมต่อหน้าพระพักเป็นคนอย่างเราโดนหนึ่งหนึ่งสองด้วยซ้ําแต่พวกลุงอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมวันนี้อีกท่านหนึ่งครับเว้นเผื่อไว้ในอนาคตการทํารัฐประหารตัวเองในครั้งหน้าจะได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญไงเพราะไม่ได้กล่าวไว และไม่ต้องขอพระราชทานอภัยโทษด้วยถ้าหากประยุทธ์ทำรัฐประหารตัวเองเพราะไม่ได้กล่าวปฏิญาณไว้เลี่ยงบาลีเก่งนี้ถือเป็นหมากเกมอันหนึ่งที่วางไว้แบบเนียนๆนท่านต่อไปครับลองสังเกตดูประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาคนที่ก่อกระบฏต่อบ้านเมืองล้มราชวงศ์เกือบร้อยเปร์เซเป็นทหารทั้งนั้นไม่ใช่ประชาชนท่านต่อไปครับจะมีรัฐประหารอีกหรือ เพราะแก้รัฐธรรมนูญอีกท่านนึครับแปลว่าจะปฏิวัตลลิล้มรัฐธรรมนูญอีกท่านต่อไปครับแปลว่าอาจจะไม่ทั้งรักษาไว้และปฏิวัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการก็ได้แถมวิศนุออกมาหลบเลี่ยงไม่ตอบประเด็นนี้เข้าไปอีกอืมวงเล็บเริ่มเห็นภาพตอนจมพลนนทนมรัฐประหารตัวเองลางๆแล้วละ่ะ อีกท่านหนึ่งครับปลายทางของผู้มีอำนาจอยู่ในเกมแห่งอำนาจก็มีแค่นี้เองทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจนานที่สุดหนังสือมูซาชิปัจฉิมบับลำดับที่หนึ่งภาคดินโดยสุวินัยพระปรวะไนท่านต่อไปครับเขาก็ประกาศแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาอยู่เหนือสามโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าข้าพเจ้าไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น โอหังจองหองก้าวราวไม่เห็นหัวประชาชนอีกท่านหนึ่งครับเดานะหนึ่งประมาณเรนเอตามนิสัยคนโอหังสองเจตนาอะไรบางอย่างหรือไม่อยากอยู่แล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อชาวเน็ตข้องใจทำไมไม่ควรพูดหรือว่าใครใหญ่กว่ารัฐมนูญ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะแน่ Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่กคนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ